ัสดีค่ะท่านผู้ชมเพื่อนทั้งหลายเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็สภาพเพื่อนนั่งรถไปเบอร์พิงแฮมค่ะเพื่อนจะไปหาเบิ่งสื่อของพ่อปู่เพิ่นเนาะค่ะเนาะใกล้วันเกิดเพิ่นแล้วไงก็บ่รู้ว่าจะให้อีหยังเพิ่นก็นึกเห็นบรรยากาศดีๆมีแดดยามมื้อเช้าก็พากันออกมาที่ไหนได้มีแต่หมอกค่ะเพื่อนเบิ่งก็จะให้เพื่อนๆเบิ่งถนนหนทางเนาะตอนนี้สู่อยู่มอเตอร์เวย์เนาะค่ะเนาะจากบ้านสู่ไปเบอร์พิงแฮมก็ราวๆประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อนตอนนี้อยู่ในเบอร์พิงแฮมมาเด้อค่ะเพื่อนกําลังจะเอารถไปจอดอยู่โบลิ่งค่ะเพื่อนโอ้ยขึ้นสูงเลยจ้ะค่ะโบลิ่งเนาะเดี๋ยวไปจอดรถแล้วก็เดี๋ยวไปเดินกันค่ะเพื่อนเบิ่งมีสภาว่างขายเหมือนบ้านเขาเลยค่ะเห็นบ่ค่ะจะพันเผื่อมะยางมาร์เก็ตเนาะค่ะเนาะนี่มันจะมีของถูกด้วยจะเป็นเหมือนตลาดสดอะค่ะมีของสดค่ะเพื่อนมีไข่มีทุกอย่างเลยมีส่วนด้านไหนของสดๆทั้งนั้นเลยค่ะFresh my love เพื่อนที่สำคัญอ่ะตอนเดียวเองค่ะเนี่ยต้องละครจ้ะเพื่อนโอ้อยากสนใจมากเดี๋ยวคือต้องซื้อของมาทำค่ะทุกอย่างตอนเดียวเองเนี่ยตอนเย็นๆทั้งนั้นเลยอ่ะว้าวเดี๋ยวไปบังว่าคุณจะได้อีกอย่างแล้วค่ะเนาะน่าสนใจค่ะตอนเดียวเองครั้งใหญ่นึงอ่ะDo you want a ginger? เดี๋ยวเสื้อนี่ค่ะจะในร้ายดีคือก้อนหนึ่งจะซื้อชิ้นเจเดี๋ยวจะพาเพื่อนย่างขึ้นไปตรงบูริงเนาะค่ะเนาะจะมีช็อปให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะส่วนด้านนี้ก็จะมีเป็นร้านอาหารเนาะค่ะเนาะจะมีร้านอาหารไทยร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะเยอะแยะเลยให้เลือกส่วนตัวนี้ก็เป็นร้านอาหารไทยเนาะค่ะเจ้าพญาค่ะเพื่อนเห็นบอลไทยรีสอร์ทเจ้าพญาเนาะค่ะเนาะเคยมานั่งกินอยู่ค่ะจะพาเพื่อนมานั่งกินพิซซ่ากับสลัดเนาะค่ะเนาะจ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปเลือกเขาเลยเขาจะเอาพิซซ่าหนาไหนเป็นเหมือนบุฟเฟ่ค่ะก็เลือกเลยเลยค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะค่ะกินบอลเขาจังเป็นโอโต้ค่ะเยอะแยะเลยใหม่ๆเนาะสลัดต่อเลยค่ะขอไปย่างข้างในนี่นะค่ะเพื่อนเราจะพาเพื่อนขึ้นชั้น3เนาะไปชั้น3ไปเบิ่งดูว่าของบ่มีหยังแน่เพิ่นเบิ่งของเล่นนะเฮดเบเกอร์นะค่ะเพื่อน60% off เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสวยทั้งนั้น
คุณผ่านเพื่อนมาถึงสันสามแล้วค่ะเนาะสันสามเพิ่งเขามีอีหยังบ้างจริงสันนี่น่าจะเป็นพวกเครื่องสำอางค่ะเพื่อนเครื่องสำอางนะมีทุกยี่ห้อก็ซื้อจะลงไปอีกสั่นนึงเนาะค่ะเพื่อนนี่ไอ้ไม่เข้าข้อก็จะไปบังล่องผ่าเนาะค่ะเนาะเฮ้มาบังล่องผ่าค่ะเพื่อนใส่บ่ได้ซ้ำล่องผ่าเนาะมันมีใส่มันมีแต่ใส่ยังไงอ่ะค่ะตอนนี้กำลังกลับกันด้วยค่ะเพื่อนดวงอาทิตย์ใกล้จะตกดินเลยด้วยค่ะเพื่อนเห็นบ่เห็นแต่แสงน้อยๆนี่ค่ะเพราะว่ารถกำลังติดเลยค่ะเพื่อนนี่ตกดินแล้วกันหลังจากนั้นกันบอกลงเลย